เฮ้ยไก่ไก่ฆ่า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 ไก่เอาแล้วหมาหมาของฉันเอือทีเดียวแตกสวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากับ servmchero.net นะครับเย้นะครับก็คลิปนี้ผมก็จะพามาดูการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านเล็กๆของผมแล้วกันจะกลายเป็นหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับก็จริงๆก็ไม่เชิงหมู่บ้านหรอกก็เป็นแบบบ้านเป็นกองนะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะมีบ้านเพิ่มนะครับที่ผมทำแต่อาจจะให้ท่านผู้ชมที่มีนะครับจะว่าอยู่แล้วว่าอาจจะมาอยู่ด้วยนะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าต้องมีความซื่อสัตย์นะครับอย่ามาขโมยของนะนะครับโอเคก็ตรงนี้ก็แค่ดูรอบๆนะครับมันก็กว้างแล้วนะนะครับก็ตรงนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่ามันคืออะไรแล้วก็ตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับตรงเนี้ยนะครับก็ที่ผมซูมทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วว่ามันเป็นฟาร์มนะครับก็อันนี้ผมทำฟาร์มจุดที่2เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะทำฟาร์มเกี่ยวกับฟาร์มอะไรวะเขาเรียกอันนี้คือฟาร์มนะครับผมเริ่มฟาร์มบีทรูทนะครับมีฟาร์มบีทรูทรอบๆนะครับมี2แปลง3แปลงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแครอทนะครับแล้วก็เป็นมันฝรั่งนะครับส่วนข้าวอาจจะต้องทำฟาร์มแยกหรือมั้งอาจจะต้องทำฟาร์มแยกนะครับก็ในส่วนนี้นะครับผมขอพูดก่อนนะครับว่าผมทำเป็นส่วนใหญ่นะครับทุกคนกำลังสงสัยใช่หรือไม่ครับว่าที่ผมบอกว่าทำเป็นส่วนใหญ่หมายความว่ายังไงทั้งที่ผมเล่นคนเดียวนะครับก็คือในความเป็นจริงนั้นผมทำเป็นส่วนใหญ่ก็จริงแต่ว่าก็มีน้องคือได้ข่าวว่าเขาเป็นน้องแอดมินนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาออนอยู่หรือเปล่านะเขาไม่ได้ออนครับตอนนี้ไม่ออนนะเป็นผมอันนี้เป็นข่าวลือนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนาะเขามาช่วยผมต่อเติมกระจกตรงนี้นะครับบริเวณนี้แล้วก็ช่วยเอาพวกอุปกรณ์พวกโพมาให้ผมอะคือผมแบบจริงๆอย่างที่พาร์ทที่แล้วนะคะพาร์ทที่1บอกไปแล้วนะคะว่าเซิร์ฟเนี้ยสังคมดีมากครับเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตเซิร์ฟนี้นะครับผมคอยซัพพอร์ตเนาะแล้วก็คอยสนับสนุนด้วยนะครับนะครับก็มาเล่นเซิร์ฟนี้กันเยอะๆเนาะนะครับส่วนในจุดนี้นะครับก็เป็นฟาร์มเหมือนกันนะครับก็ทุกคนกำลังสงสัยใช่หรือไม่ว่ามันเหมือนป้อมเฉยๆอ่ะมันอะไรฟาร์มอะไรนะครับก็คือผมทำฟาร์มใต้ดินนะครับเป็นฟาร์มฟาร์มจุดที่2นะครับเป็นฟาร์มพัมกินกับฟาร์มเมลอนนะครับเตเอ็กซ์เซนไฟเออร์ถูกใจสิ่งนี้นะครับก็ตรงนี้ผมยังวางเมล็ดอะไรให้มันแบบกระจายทั่วไม่ถึงเลยอ่ะก็มันยังขาดไอ้พวกเมล็ดแตงโมกับพัมกินนี่แหละนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังทำฟาร์มแตงโมกับพัมกินอยู่นะสำหรับวันนี้นะครับก็พามาทัวร์แค่นี้แหละเนาะก็วันนี้ภารกิจนะครับก็คือผมจะไปหาเวลเพิ่มนะครับเพราะว่าจากครั้งก่อนนะครับผมได้ไปหาเวลมาใช่ไหมแต่นอกรอบนะครับที่ผมไปเล่นมาคือเอาเวลอะไปทำเอาเวลไปทำเอนชานหมดเลยอะเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้ผมก็จะไปหาเวลเพิ่มเนาะซึ่งเวลผมจะหาหลายรูปแบบเนาะก็จะมีทั้งแบบมีแร่ไปหาแร่บ้างมีไปฆ่าม็อบฆ่าสัตว์ฆ่าวัวบ้างนะครับเพื่อที่จะเอาเวลนะครับซึ่งสัตว์พวกนี้ก็ให้เวลเยอะดีอะนะมันก็เลยแบบติดใจอยากได้เวลอีกตายซะหยอกนะก็ไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นแต่จริงๆก็อยากได้เวลปริมาณมหาศาลนะเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอนชานที่ได้เพิ่มเติมมาแล้วกันเนาะก็มีเอนชานผมจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าได้เอนชานอะไรมาบ้างนะครับแต่เท่าที่จำได้ก็จะมีชาร์ปเน็ต2นะครับแล้วก็ได้อันนี้เป็นอันเบรกกิ้งชาร์ปเน็ต3นะครับแล้วก็มีอะควาเอฟฟินิตี้นะครับผมไม่รู้เอนชานอะไรมันเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งจะเอนชานได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรืออาจจะแบบถ้าเป็นดาบก็อาจจะได้ทั้งผมไม่รู้นะว่าอาจจะได้อันเบรกกิ้งกับชาร์ปเน็ตด้วยหรือเปล่าจะได้2อย่างไหมอะไรเงี้ยต่อไปนะครับผมก็จะได้ Protect 2กับ Protect 2มาเนาะรอบที่แล้วได้ Protect IV เท่านั้นซึ่งตอนนี้ผมก็ได้แต่ว่าขาดเวลไงมันเอนชานรวมไม่ได้นะครับก็ได้ Protect 1มาด้วยแล้วก็ได้อันเบรกกิ้ง3มานะครับอันเบรกกิ้งอีกอันนึงเนาะแล้วก็ได้ Knockback 2เนาะได้เอามารวมจริงๆ Knockback 1กับ Knockback 1แหละแต่เอามารวมเป็น2
แล้วก็ได้ passing รู้สึกจะเหมือนเดิมเนาะ occupancy ผมได้ occupancy เพิ่มนะครับก็ occupancy 3มาอีกอันแล้วแล้วก็ได้ aqua affinity นะครับแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยอันนี้ผมไม่รู้ enchant สำหรับอะไรนะใครรู้บอกหน่อยนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันก็ได้มาเนาะผมก็ไม่รู้เอามาทำอะไรเอ็นชาร์ดสองเนี้ยครับอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเอามาใช้สำหรับอะไรเนาะได้พาวเวอร์มาด้วยครับแล้วก็ได้ธนูติดไฟนะครับแล้วก็เหมือนจะได้แค่นี้แหละเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาเวลเพิ่มกันนะครับจะหาในโอเวอร์เวิลด์นี่แหละเดี๋ยวไปลงเนเธอร์แล้วเดี๋ยวเวลตกของตกหายอีกเสียดายของนะครับแล้วลืมบอกครับตอนนี้เซิร์ฟนี้นะครับก็น่าเสียดายเนาะที่ตอนแรกนะครับก็เล่นได้นะครับเล่นได้ใน 1.17 แต่ตอนนี้ 1.17 เล่นไม่ได้แล้วก็จะสังเกตว่าผมเล่นใน 1.16 เนาะแล้วดันเผลอไปสกินช็อตอีกโอ้โหโอเคผมจะไปหา XP แถวนี้แหละนะครับอาจจะเดินทางไกลหน่อยแล้วก็ทับโฮมกลับเก็บดอกไม้หนึ่งลืมทำดาบเพิ่มเลยดาบจะพังแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้นี่มันก็หนีจังวะมันพี่แอคไม่พอลืมคาเพิ่มโอ้โหจะไปนานซะหน่อยไม่เป็นไรครับเอาที่พังแหละถ้าพังเมื่อไหร่ก็จบอะนะครับแล้วค่อยกลับเนาะแล้วก็จบคลิปนะครับเพราะว่ามันคงไม่หานานเลยขนาดนั้นนะผมก็ขี้เกียจเป็นนะเว้ยนะครับหาเวลเพิ่มนิดหน่อยเอาเวลสักเวลสิบอะไรอ่ะนะเลเวล5ละขอเวลคืนนิดนึงฐานเนี่ยตัวปั๊มเวลเลยไม่เจอหมูพอดีเลยก่อนไปฆ่าหมูเอ้ยฆ่าหมูเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันหายไปไหนไม่รู้ตายโอ้โหไม่น่าจะถึงเวลไม่น่าจะถึงเวล10นะครับแต่ว่าผมจะพยายามแล้วกันเนาะถ้าดาบพังก็ใช้ขวานตีต่อครับขวานดาเมจแรงดีเฮ้ถ้าข้ามน้ำอุ๊ยเจอพัมกินสวยเอาไปทำโอ้โหต้องใช้เราต้องใช้ขวานใช่ไหมถึงจะขุดเร็วโอเคต้องใช้ขวานโอเคครับผมรู้ละนะโอเคอุ๊ยเจอฐานเพียบเลยอ่ะเลยขี้เกียจขึ้นนะขี้เกียจขึ้นนะครับมีใครเป็นเหมือนผมนะขี้เกียจขึ้นถ้าเซิร์ฟนี้มีเบ็ดยังยืดเหมือนในเซิร์ฟอื่นๆนี่คงแบบโอ้โหสนุกคงจะสนุกมากครับอันนี้ผมไม่ได้ผมอันนี้แอดมินครับอันนี้เข้าใจผมหน่อยนะอันนี้ผมแค่เป็นความคิดเห็นเฉยๆนะผมไม่ได้เรื่องมากนะครับแอดมินใจเย็นนะครับผมอย่าเพิ่งแบนผมนะเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะทำไมแปลกตาจังโอ้โหอย่างสวยเลยครับผมโอ้โหวัดเด้วัดเด้เฮ้ยมีฐานด้วยมีฐานก็ขุดฐานไปเลยสิครับเฮ้ยเจ้าหมู่บ้านโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าจอร์จมีอะไรไหมแต่เป็นหมู่บ้านล้างหรือเปล่านะเนี่ยผมถ้าเกิดเอาไปเอาเตียงเลยเพราะว่าไม่เหมือนมีคนมาค้นแล้วเอาหมามาไงวะหมาผมเต็มบ้านเต็มเมืองหรือหมาโดนทิ้งไว้ตรงนี้วะเนี่ยครับเอาเตียงครับเพราะว่าเวลาไปดีเอ็นต้องใช้เตียงระเบิดเนาะสวัสดีเจ้าไก่สวัสดีเจ้าไก่อาหารผมเอามานิดหน่อยเองมีแค่มันฝรั่งโอ้ยจริงๆมันฝรั่งก็ควรจะเก็บไปเลยเนาะสวัสดีเจ้าไก่หายไปทางไหนอยู่เจ้าเจ้าไก่น้อยแกะมองอะไรฮะไอแกะตัวนี้ก็หันไปไหนไอหมูน้อยตายเฮ้ยมาหมาน้อยหมาน้อยของฉันฉันจะให้แกกัดนะกัดเลยเดสมอร์เด้งเอ้ากัดไอตัวลูกก่อนลูกมันจะได้ไม่เห็นแม่โดนไอหมาโอเคหมาเอามาลูกมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะกัดหมูกัดหมูกัดกัด
อ้าวอ้าวไอตัวนั้นก็ไปกันลูกโอ้อ่าไหนไหนอ่ะใช้รางวัลหน่อยอ่ะอ่ะมาเอาอีกตัวไปไหนอ้าวอ้าวไปหุ้มกันละโอเคครับโอเคกัดกัดมากัดมาตัวพ่อมั่งกัดมาตัวแม่โอ้โหตัวลูกก็เอาอ่ะเฮ้ยกัดให้เต็มที่เลยลูกพ่อเออปล่อยหมดฆ่าหมดลูกพ่อเออไปไหนเออลูกพ่อกัดมันอ๋อฮอสุดยอดมากเลยลูกพ่อไอตัวนี้เอ้ยอย่าลืมดิกัดมันกัดปักกัดไอตัวลูกก็รอเลยลูกฆ่าดิอ้าว เดียวแตกเลยเหรอเหตุการณ์สัตว์ตรงนี้น่าจะหมดแล้วแหละโอเคเดี๋ยวผมไปจุดอื่นบ้างเนาะเผื่อมันจะมีสัตว์ที่ไหนนะให้หาอีกเนาะไม่เสียงวาวาแถวนี้อ่ะไม่ไก่ฆ่าไก่เอาแล้วหมาของฉันเอือทีเดียวแตกเฮ้ยหมาสวัสดีจ้าหมาเหรอคิดว่าแอบอยู่ในนั้นจะเนียนเหรอเฮ้ยลูกหมาว่ะเอาแล้วเฮ้ยสไปเดอร์กัดมันช่วยพ่อด้วยเออสุดยอดลูกพ่อไปซอมบี้บ้างซอมบี้กัดมันเออได้อีกเพไม่ต้องเสียของเลยอ่ะไม่ต้องเสียอาวุธไม่ต้องเออหลบธนูก็มาดิโอ้โหโดดมันหนีกระจอกจะไล่ล่าปิดชีวิตครับผมไล่ล่าปิดชีวิตเฮ้ยมันจะยิงใส่ผมแต่มันเจอหมาผมมันก็เลยหนีเพราะเจอหมาผมมองเลยแล้วก็โดนฆ่าตายปกติมอสมันจะเกิดในป่าเยอะเลยทำไมมอสไม่เกิดเลยวะไอ้มอนเตอร์ป่าแบบว่าป่ารกลุงลังอะครับรกลุงลังเลยนะลุงลังมันอย่างป่าแบบนี้ปกติมอนเตอร์จะเกิดเยอะเลยไม่เกิดเลยเหรอเชิบโอเคไม่เกิดเลยเอาจริงๆเฮ้ยนะอันนี้ผมปีนกระโดดต้นไม้ชิวๆเลยเนาะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวดาบก็จะพังอยู่แล้วก็จะเอาขวานให้พังไปด้วยเลยเนี่ยดาบพังพอดีเลยผมก็จะเปลี่ยนมาใช้ขวานละปั๊บโอเคเออเอาปะล่ะฮะเอาปะล่ะเอาไหมใช้ขวานก็มาเดี๋ยวขวานแล้วไงวะก็ไม่เคยหวานอยู่ละโอ้เออทีเดียวแตกแล้วเขาจะปะฮะเออก็มาดิเออมันแขวแล้วนะแถวนี้จะมีอาหารอีกสักนิดไหมซึ่งผมได้เจอแล้วมันคือเจ้าแกะนี่เองเออผมว่าอาหารอย่างเยอะอะครับมาบอกดูเลยอะอาหารเป็นสแต็กอะครับก็มาดูดิถ้าจะขนพิแอคก็คงจะพังแล้วแหละพังอีกไม่ช้าแล้วหรอครับ1 2แล้วก็พังอีกอันนึงนั่นพังไม่เห็นอะไรอะอุ๊ยหมู่บ้านเหรอนี่เหมือนเป็นหมู่บ้านปะอุ๊ยหมู่บ้านครับอุ๊ยอุดมสมบูรณ์ด้วยเจอหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์แต่ทำไมพื้นดินมันเป็นอย่างนี้โอ้โหไม่อุดมสมบูรณ์ละอย่าบอกว่ามีคนมาถางพื้นอะมีสงสัยมีคนมาถางพื้นแน่เลยครับน่าจะมีคนมาถางพื้นเอาพื้นดินไปอะแล้วเหลือโกเลมไว้ทำไม
โอ้ยผมอยากได้เนี่ยเตาผัดเอ้ยอยากได้เครื่องปรุงยาอ๋อแล้วก็ไม่มีไม้อีกอ๋อกรรมอ๋อขอเลาะไม้นิดนึงนะครับอ่ะไหนๆหมู่บ้านก็เละแล้วอ่ะนะแล้วก็เก็บคราฟติ้งเทเบิลเก็บคราฟติ้งเทเบิลแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะมาเก็บตรงนี้เนาะโอเคผมเอาหินออกแล้วกันก็จะมีข้างบนมีอะไรปะข้างบนน่าจะไม่มีนะครับก็เคยกระโดดลงมาวางน้ำผมอยากได้เหล็กจากโกเลมมากเลยผมเคยเห็นเขาทำกันนะครับวางแบบนี้แล้วก็ปล่อยไว้ครับจนกว่ามันจะตายอ่ะนะจนกว่ามันจะตายสวัสดีโกเลมตายอ่ะเมื่อไรจะตายเมื่อไรจะตายอ่ะก็ไม่ตายอีกเสร็จเล่นคนทานมากครับบอกเลยโดนลาวาขนาดนี้ก็ยังไม่ตายครับโอเครอมันตายไปนะครับรอมันโดนเผาตายไปนะรอมันเผาตายรอมันตายครับแล้วก็จะได้เหล็กมาเอ้าไม่ตายอีกเหรอฮะมันจะทนเกินไปแล้วจะทนเกินไปแล้วตายซะทีตายซะทีโอ้โหเองถึกเกินไปแล้วตอนนี้ผมก็จะไปขุดเอาอันนี้มาดีกว่าก็ฟังเสียงมันไปอะครับกดจนกว่ามันจะตายอะโคตรทนเลยโกเลมมันทนไปไหนวะถามจริงโกเลมโอ้แม่งกว่าจะตายกว่าจะตายเนาะหนูจะพังแล้วโอเคเอาไอ้จอบเอาพี่แอ็กไปเสียบหัวคีบประเอาจะเอาด้วยไหมโอเคเอาไปเอาไปเอออุ้ยพังโอ้ยต้องใช้มือเปล่าฆ่าคิปเปอร์เนี่ยนะเอาลองมือเปล่าก็ได้โอ้โหจะใช้มือเปล่าฆ่าคิปเปอร์ได้โอ้โหเออไอ้บาคูมตายก็ทีโอ้โหไอ้เวนไอ้บาคูมอ้าวมันตกลงไปตายมันตกลงไปตายแต่มันก็โดนแฟนทอมก็โดนแดดเผาตายโอ้โน่ไม่ก็โอเคครับมาเก็บ EXP ของบาคูมนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ทำโฮมกลับแล้วนะครับโฮมโอเคของที่ได้มาก็จะมีไอรอนนิดหน่อยเนาะไอรอนเผาไอรอนเฮียครับเดี๋ยวค่อยไปค้าพวกเดี๋ยวค่อยไปค้าพวกอุปกรณ์ใหม่แล้วกันเนาะโอเคครับก็ได้มาแค่นี้เหรอเนาะก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับเนี่ยไอ้หนังวัวนี่คือแต่ผมมีตั้งแบบจะสแต็กแล้วเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผักอาหารไปเลยนะครับอาหารอย่างเยอะบอกเลยมาขอแบ่งกันไปได้นะครับอาหารแบบเยอะมากๆดอกเลยอ่ะผมจะคราฟของนิดนึงโอเค2 3 4แบ่งเตาโอเคครับผม
เพราะคลิปนี้มีแค่นี้แหละนะครับสำหรับการหาของนิดหน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดด้วยนะครับหรือก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็พาทัวร์ตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาของเนาะนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ